กายังพยายามตั้งกายให้ตรงนะยืดกายตนเองนั่งหลังให้ตรงตั้งคอให้ตรงทำความรู้ทำความเห็นเห็นกายตนเองรู้ว่ากายของเจ้าของนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรมีสติมีสัมปชัญญะนุ่งห่มผ้าแบบไหนนะแล้วก็น้อมเข้ามาเห็นรูปกายตนเองนั่งอยู่นั่งหลับตาก็ดีนะหรือเราลืมตาก็ดีนะเราก็น้อมเข้ามาเห็นกายตนเองถ้าเราหลับตาเราก็ใช้ตาสติระลึกได้นะใจชอบคิดนึกอะไรเราก็ระวังใจกลับมาดูกายตนเองขณะนี้นั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินะเราก็ทำความรู้สึกอยู่ที่ลมขณะนี้ลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมหายใจรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรรู้ว่าลมหายใจออกเป็นอย่างไรลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทจากนี้ไปเราก็ตั้งใจภาวนาอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทต้องใช้ความเพียรให้ใจของเราสงบต้องใช้ความเพียรในการตั้งสติทำสติอยู่กับลมทุกลมหายใจต้องใช้ความเพียรในการภาวนาแล้วก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทเป็นหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติให้ใจเราสงบเราก็ปฏิบัติธรรมโดยการภาวนานี่เองนะมีความอดทนมีขันติมีความเพียรวิริยะนะทำความเพียรให้ต่อเนื่องลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพยายามตั้งกายให้ตรงนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงพยายามยืดกายขึ้นมา
ให้เรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาใจเป็นฐานเป็นที่ตั้งลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาใช้ตาสติภาวนาพุทโททุกลมหายใจหายใจออกภาวนาว่าโททำเรื่อยไปสู้กับใจตัวเองใจไม่สงบเราก็ต้องภาวนาให้ใจสงบใจร้อนเราก็ภาวนาทำใจให้เย็นใจชอบคิดชอบนึกนะเราก็ภาวนาอยู่กับพุทโธไว้การปฏิบัติธรรมนะก็การที่เรามารู้กายรู้ใจนี่เองใจนี้รู้ได้ยากเห็นได้ยากนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราเข้ามารู้ใจมาเห็นใจตัวเองได้นะเวลานี้เราก็ตั้งใจนะภาวนาอยู่ทุกลมหายใจใจคิดนึกอะไรแล้วก็กลับมาตั้งสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนะอย่าส่งจิตส่งใจไปที่อื่นนะพยายามตั้งสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรแล้วก็ทำสติอยู่กับลมภาวนาควบคู่กันไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทพุทโททุกลมหายใจนั่งปวดนั่งเมื่อยก็ดีนะเราก็ทำใจเฉยใจคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติทำใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้กายรู้ใจเห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของอะไรมากระทบก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายก็ดีเราก็มีความรู้สึกแล้วก็วางเฉยเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีมากระทบเราก็วางใจเฉยๆไว้ความรู้สึกปวดเมื่อยเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดีเราก็วางใจให้เป็นกลางนั่งหลับตาทำใจของเราให้สงบสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรมังสุขังแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้มาเห็นกายเห็นใจทำกายให้สงบนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิทำใจให้สงบอยู่กับการภาวนาพุทโธความคิดนึกก็ดับไปความไม่สบายกายไม่สบายใจก็น้อยลงแล้วก็พยายามทำเรื่อยไป5 นาที10 นาทีนั่นก็เป็นบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีสร้างขึ้นมา
ปัญญาในที่นี้ก็คือเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นกองแห่งทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาไปสังขารนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็วางใจให้เป็นกลางไว้นะอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็พิจารณาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอุชุกายังพยายามตั้งสติตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดอาตาปีปารภความเพียรเพียรภาวนาทำใจให้อยู่กับปัจจุบันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงทำใจให้เป็นกลางไว้สุขก็ดีแล้วก็วางเฉยไม่ไปยินดีนั่งแล้วปวดเมื่อยนั่งแล้วเป็นทุกข์นั่งแล้วไม่สงบก็ดีเราก็วางใจให้เป็นกลางหนักแน่นไว้เห็นความทุกข์เกิดขึ้นนะแล้วก็พิจารณาความทุกข์ตั้งอยู่ไม่นานความทุกข์นั้นก็จางหายไปทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเราก็มานั่งดูกายดูใจมาดูลมเข้าลมออกเป็นอนิจจังลมเข้าเราก็บังคับไม่ได้หายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกหายใจออกไปแล้วบังคับไม่ได้เลยต้องหายใจเข้ามาใหม่หายใจเข้ามาแล้วไม่นานต้องหายใจออกไปอีกก็ลองพิจารณาลมเข้าเป็นอย่างไรกระทบปลายจมูกลมหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นแล้วก็บังคับไม่ได้หายใจออกท้องก็ยุบลงไปลมก็มากระทบปลายจมูกที่เดิมไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยชีวิตของเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาไปด้วยพิจารณาลมหายใจเจ้าของเองลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรมานั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าตามความเป็นจริงลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราก็มีสติรู้ว่าลมหายใจออกตามความเป็นจริงอย่านั่งหลับนะอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยอย่าขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาเหานอนนั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็เบื่อหน่ายทำใจให้เรามีสติเป็นเครื่องตื่นกายเป็นที่ตั้งเห็นกายตนเองมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอย่านั่งหลับปล่อยใจให้คิดนึกให้ใจของเราไม่สงบเราก็พึงระวังรักษาใจให้ดีนั่งแล้วก็ระวังใจไม่ให้นิวรธรรมความเบื่อหน่ายง่วงเหงาหาวนอนขี้เกียจขี้ค้านมาครอบงำใจทุกเจ้าของยกจิตยกใจทำใจให้มีสติใจชอบคิดชอบนึกฟุ้งซ่านลำคาญใจเป็นนิวรณ์ธรรมมาขวางกั้นเราก็ตั้งสติให้ดี
คิดอดีตให้เรามีสติรู้เท่าทันความคิดคิดอนาคตนะแล้วก็มาตั้งสติรู้เท่าทันคิดไปถึงอนาคตนะพอเรามีสติเป็นเครื่องกั้นนะความคิดนี่ก็ดับไปเราก็มาเห็นกายเห็นใจเห็นอารมณ์เจ้าของเห็นตามความเป็นจริงนะนั่งแล้วเบาสบายเป็นสุขก็ดีนะเราก็ไม่ไปยินดียึดมั่นเราก็วางใจให้เป็นกลางนั่งแล้วปวดเมื่อยมีความคิดนึกไม่สงบก็ดีเราก็ระวังใจให้ดีตั้งสติอยู่กับปัจจุบันอย่านั่งหลับนะถ้าเรานั่งหลับเราก็ขาดสตินั่งแล้วเราก็ไม่มีสตินั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็มาดูกายตัวเองพิจารณาไปด้วยเห็นกายก็เห็นใจปวดเมื่อยตรงไหนก็ลองใช้สติเพ่งดูเข้าไปนะแข้งขาก็ดีกระดูกก็ดีปวดหลังปวดเอวก็ดีก็ลองใช้สติเพ่งกำหนดดูเข้าไปคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้เท่าทันปัจจุบันธรรมนะเราไม่ต้องไปปรุงแต่งคิดนึกอะไรนั่งแล้วก็มาเห็นกายเห็นใจเจริญสติภาวนาเรื่อยไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นพุทโธเป็นการปฏิบัติให้ใจเราตื่นอยู่ตลอดเวลาใหม่ๆเราก็ยึดหลักภาวนาไว้ก่อนลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทนั่งสงบก็ดีนะเราก็เจริญสติภาวนาทุกลมหายใจนั่งแล้วไม่สงบปวดเมื่อยก็ดีแล้วก็มีขันติอดทนอดกั้นขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสลองสู้กับใจตัวเองนั่งปวดนั่งเมื่อยเราก็ทนคิดนึกอะไรเราก็ทนทำใจให้เป็นกลางไว้สุขทุกข์เราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะเกิดขึ้นนะเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีนะทางกายมีปวดมีเมื่อยทางใจมีสุขมีทุกข์นะเราก็ลองพิจารณาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นใจเจ้าของปวดเมื่อยตรงไหนเราก็วางใจให้เป็นกลางคิดนึกอะไรให้เรามีสติเห็นความคิดนึกเกิดดับนั่งแล้วเราก็วางใจของเราให้สงบอยู่กับความเป็นจริงนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นน้อมมาเห็นกายตนเอง
นั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนะจัดท่านั่งให้ดีลองพิจารณาร่างกายเจ้าของเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณาผมสั้นผมยาวเส้นผมมีกลิ่นไม่สระไม่ล้างนะถ้าเราไม่ทำความสะอาดก็ลองพิจารณาดูเส้นผมเป็นเช่นไรเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเส้นผมเป็นอนิจจังเส้นผมเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเส้นผมก็เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เลยพิจารณาไปบนศีรษะเกสาผมเกสาผมวันโกนวันพระพระภิกษุผมยาวก็ต้องตรงผมนะผมที่ตรงแล้วก็หลุดร่วงลงมานะตรงแล้วก็ต้องพิจารณาเส้นผมก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้นะเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะปล่อยทิ้งไปกลายเป็นดินนะไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยเราลองพิจารณาเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของตนเองเกสาผมเกสาผมสันฐานตั้งอยู่ตรงไหนมีสีอย่างไรนะเปลี่ยนได้จากดำก็มาขาวมางอกมีสั้นยาวอย่างไรยาวแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปก็ลองพิจารณาเกสาผมเกสาผมเส้นผมของตนเองเป็นธรรมะเป็นกรรมฐานเป็นบุญที่พ่อแม่ให้มาเราก็ลองมากำหนดพิจารณาบุญเป็นชื่อของความสุขเราก็มาพิจารณาเส้นผมให้เราเกิดสติให้เราเกิดปัญญาเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาใจเราก็สงบได้เราลองพิจารณาเจ้าของเกสาผมเกสาผมนั่งหลับตานึกถึงเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเราผ่านมา5ปี10ปี20ปี30ปีเส้นผมก็ยื่นยาวออกมาแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ทิ้งไปเส้นผมที่อยู่บนศีรษะต้องสระต้องล้างทุกวันนะต้องมียาสระผมต้องมีน้ำมาชำระล้างเพราะมีกลิ่นถ้าเราไม่ล้างเส้นผมก็มีกลิ่นถ้าเราไม่แต่งไม่หวีเส้นผมก็ไม่สวยไม่งามลองพิจารณาดูเกสาผมเกสาผมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานั่งหลับตานึกถึงเส้นผมที่อยู่บนศีรษะพิจารณาตามความเป็นจริงเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นอย่างไรโลมาขนโลมาขนขนที่ขึ้นตามผิวกายเจ้าของ
มีเหงื่อมีไข้ออกมาจากรูขุนขนไม่ต่างอะไรกับเส้นผมไม่สะอาดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นเจ้าของบังคับอะไรไม่ได้เลยพิจารณาไปด้วยเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าผิวหนังของเราก็มีเส้นขนโลมาขนโลมาขนเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่คงทนทนได้ยากเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับเป็นเจ้าของได้พิจารณาหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บนั่งหลับตานึกถึงนิ้วที่ปลายนิ้วจะมีเล็บบริกรรมไปด้วยณขาเล็บณขาเล็บให้ใจเราอยู่กับเล็บเล็บมือตนเองที่นิ้วที่ปลายนิ้วนิ้วมือก็ดีนิ้วเท้าก็ดีนั่งหลับตาใช้ตาสติตาปัญญาเพ่งพิจารณาไปที่เล็บณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีแล้วก็เพ่งพิจารณาไปตามความเป็นจริงณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเป็นอย่างไรนะที่นิ้วที่ปลายนิ้วจะมีเล็บแล้วก็พิจารณานิ้วใดนิ้วหนึ่งเห็นเล็บตนเองมีสันฐานเป็นอย่างไรสั้นยาวต้องตัดต้องแต่งมีสีแล้วก็พิจารณาดูหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บมีสีขุ่นขุ่นถ้าเราไม่ตัดไม่แต่งเล็บก็ยื่นยาวของปฏิกูลก็ติดอยู่ตามซอกเล็บนะเจ้าของเองก็เกิดความรังเกียจว่าเล็บเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาตัดเล็บแล้วก็กลายเป็นดินนะเราจะเหยียบย่ำเองก็ดีใครจะมาเหยียบย่ำก็ดีก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของก็ลองพิจารณาดูนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บเท้าก็ดีถ้าเราปล่อยยื่นยาวไม่ทำความสะอาดเลยนะเป็นของน่ารังเกียจเป็นของไม่สวยไม่งามยาวแล้วต้องตัดตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปก็ลองพิจารณานึกไว้ในใจหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บเล็บก็ให้สติให้ปัญญาให้เรามีการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เห็นธรรมะที่เล็บเจ้าของเองมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นได้ถ้าเราตั้งใจมาดูเล็บเจ้าของหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันนั่งนั่งแล้วหลับตาแล้วเราก็ไม่ได้เปิดปากแต่ใช้ตาสติตาปัญญาไปเห็นฟันได้ฟันเป็นซิกซิกฟันบนฟันล่างต้องคอยแปรงทำความสะอาดทุกวันตื่นนอนมาเราก็ต้องไปแปรงฟันก่อนนอนเราก็ต้องแปรงฟันอย่างน้อยก็ต้องสองเวลาหลังอาหารบางครั้งมีเศษอาหารตกค้างก็ต้องทำความสะอาดไปแปรงฟันอีกแปรงทุกวัน
ฟันก็ยังมีกลิ่นแปรงทุกวันทำความสะอาดฟันของเราก็มีสีนะเป็นของไม่สะอาดดูแลอย่างดีนะอยู่ภายในปากฟันก็ยังผุก็ยังพังนะต้องถูกถอดถอนทิ้งไปลองพิจารณาดูฟันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงฟันก็เป็นทุกข์ฟันก็เป็นอนัตตาก็นั่งหลับตานึกในใจทันตาฟันทันตาฟันจากนี้ไปเราก็มาดูของที่อยู่ภายในปากนะเราเป็นภาระต้องดูแลทุกวันก็ลองเพ่งพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันเป็นทุกข์เห็นฟันเป็นอนิจจังนะที่สุดแล้วไม่ว่าหญิงหรือชายคนรวยคนจนฟันที่ถูกถอดถอนแล้วก็ต้องทิ้งไปนะไม่มีใครอยากได้เป็นเจ้าของเลยนะลองพิจารณาดูนะอยู่ในปากของเราเราต้องถูกถอดถอนทิ้งไปเพราะว่ามีฟันผุเป็นโรคฟันมีกลิ่นเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างอยู่กับน้ำลายอยู่กับเสลดต้องแปรงฟันทุกวันพอนั่งหลับตาใช้ตาสติตาปัญญาเพ่งมองพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันให้ใจของเรายอมรับความเป็นจริงฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีนะฟันกรามก็ดีฟันที่เป็นซิกซี่นะลองพิจารณาดูมีสีมีกลิ่นนะมีการผุพังนะต้องถอนทิ้งไปหมดไปพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันอย่าเบื่อหน่ายนะเราทำใจให้สงบต้องมีความเพียรให้มีสติมีสัมปชัญญะนะให้เราเกิดสติเกิดปัญญานะเพ่งพิจารณาเข้าไปตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังเจ้าของเป็นอย่างไรเพ่งพิจารณาดูที่เรานุ่งห่มผ้าพอร่างกายของเราบอบบางถูกลมก็ไม่ได้ถูกฝนถูกแดดร่างกายของเราก็มีเวทนาถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกถูกลมก็หนาวเหลือบจุงมาไต่มาตอมนะผิวหนังของเราก็เป็นเวทนามีทุกข์ก็ลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังต้องอาบน้ำทุกวันนะต้องใช้สบู่มาฟอกนะสบู่ก็ต้องมีกลิ่นมาดับผิวกายความเป็นจริงร่างกายของเรามีเหงื่อนะไม่อาบน้ำเลย3วัน4วันนะเจ้าของเองก็ทนไม่ได้ผ้าที่เรานุ่งห่มที่เรานุ่งห่มนะเป็นของสะอาดพอมาถูกกับผิวกายของเราแล้วนะผ้าก็มีกลิ่นมีคราบไข
เป็นของไม่สะอาดเรานุ่งห่มได้เพียงวันเดียวสองสามวันเราก็ทนไม่ได้ต้องเอาผ้าไปซักนะซักแล้วเราก็มานุ่งห่มใหม่นะผ้าก็ปนเปื้อนอีกนะก็ไปซักทุกวันอาบน้ำทุกวันนะด้วยเหตุผลแล้วผ้าเป็นของสะอาดแต่ว่าผิวหนังนะมีเหงื่อมีไข่ไม่สะอาดอาบน้ำทุกวันนะเปลี่ยนผ้าทุกวันนะร่างกายผิวหนังนี้ก็ยังไม่สะอาดเหมือนเดิมนะแล้วก็ลองพิจารณาดูเป็นอนิจจังไม่เที่ยงด้วยนะตอนหนุ่มสาวก็ดูดีนะพอแก่เฒ่าชราผิวหนังก็เปลี่ยนไปนะผิวหนังก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนนะธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นกลางก็ปรากฏตามความเป็นจริงทุกเวลานาทีนะถ้าเรามีสติมีปัญญาไปพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงตะโจหนังตะโจหนังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นอนัตตาผิวหนังของเราก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะตายไปแล้วไปฝังก็กลายเป็นดินตายไปแล้วไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไม่มีผิวหนังก็ไม่มีเวลานี้เราก็พิจารณาพยายามตั้งกายให้ตรงอุชุกายังตั้งกายตรงๆไว้พิจารณาปัญจกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายเราเป็นของบอบบางเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ภายในปากมีลักษณะเป็นซิกซีกมีสีมีกลิ่นมีสันฐานผุพังถอนไปบ้างแล้วก็ดีนะทิ้งไปแล้วนะเราก็ไม่คิดจะเป็นเจ้าของเลยนะลองพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าของเจ้าของเองนะลองเพ่งดูเข้าไปที่ปลายนิ้วจะมีเล็บนะลองกำหนดพิจารณานะขาเล็บนะขาเล็บเห็นเล็บมือเล็บเท้าตนเองไว้นะเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเจ้าของเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของปฏิกูลให้เราเห็นพิจารณาตามความเป็นจริงเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะทาก็ตรงทุก15วันแล้วก็ทิ้งไปกลายเป็นดินหมดไปพองอกยาวถึงวันโกนก็ต้องทิ้งไปหมดไปลองพิจารณาเกสาผมเกสาผมตัวตนของเราทิฏฐิมานะนะก็จะได้หมดไปด้วยนะความโลภความโกรธความหลงก็จะได้น้อยลง
ลองพิจารณาของที่พ่อแม่ให้ผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็มาปฏิบัติธรรมให้เกิดสติเกิดปัญญาให้เข้าถึงความเป็นจริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช้ตาสติตาปัญญาเพ่งมองพิจารณาให้มากเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมเป็นกรรมฐานที่เราให้เกิดสติเกิดปัญญาใจมีความสุขความสงบได้อย่าให้นิวรธรรมทั้งห้ามาขวางกั้นมาปิดกั้นทินนามิทะความเบื่อหน่ายง่วงเหงาเหานอนขี้เกียจขี้ค้านก็เป็นสิ่งที่มาขวางกั้นกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าเป็นของสวยของงามยึดมั่นพยาปาทะความอาฆาตปองร้ายพยาบาททำให้ใจเราเล่าร้อนไม่เป็นสุขหาความสงบไม่ได้ทัจจะกุฏกุฏจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจก็เป็นนิวรธรรมเราก็ฝึกมาปฏิบัติทำใจให้เป็นกลางคิดนึกอะไรคิดอดีตก็ดีคิดอนาคตก็ดีเราก็ทำใจให้อยู่กับปัจจุบันอะไรมากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งรูปเสียงกลิ่นมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายเราก็มาปฏิบัติธรรมให้ใจเราเป็นกลางไม่หวั่นไหวยุงจะกัดอากาศจะร้อนมีเสียงมากระทบมีกลิ่นมากระทบให้เราอดทนอดกั้นไว้ขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนี่เองถ้าเราอดทนอดกั้นใจของเราก็มีบารมีขันติอดทนปัญญาบารมีเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหานิวรธรรมทั้งห้ามาขวางกั้นแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาสังหารนิวรห้าให้หายแล้วก็พยายามใช้สติใช้ปัญญาเบื่อหน่ายท้อถอยขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาหานอนเป็นนิวรธรรมเป็นธรรมที่เป็นอกุศลนั่นเองแล้วก็มาละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบอะไรไม่ดีเราก็มาแก้ที่ใจความโลภเกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่ไหนเราก็มาแก้ที่ใจความโกรธก็เช่นกันก็เกิดที่ใจเรามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็แก้ที่ใจความโกรธก็จะได้เบาบางลงบ้างน้อยลงบ้างเย็นลงบ้างความหลงก็เช่นกันที่หลงนี่ไม่ใช่ขาหรือว่าตัวพาให้หลงที่หลงนี่คือใจคิดนึกออกไปว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาเป็นของสวยของงามเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนั่นเองสติปัญญาก็เป็นเครื่องแก้ไม่ให้เราหลงมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นเหตุเป็นผลให้เราเข้าถึงความสุขความสงบได้นัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
นะเราใจเป็นทุกข์นะใครจะมาดับทุกข์ให้เราได้นะเราก็ต้องดับทุกข์ด้วยความเพียรความพยายามความอดทนวิริเยนะทุกขมัจเจตินะคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่เองเพียรที่เราใจเรามีสติมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วก็พิจารณาทุกข์เกิดที่ไหนเกิดจากการที่เรายึดมั่นถือมั่นอุปาทานเป็นตัวเป็นตนนะเราก็ลองมาเพ่งมาพิจารณาที่ใจเจ้าของนะผมขนเล็บฟันหนังจับต้องได้นะรูปคำแล้วเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนความคิดนึกอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้มีแต่เพียงความรู้สึกแต่เราไปยึดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเราก็ยึดยึดแล้วเราก็หลงฉะนั้นเราก็มาพิจารณาอะไรเกิดขึ้นเป็นทุกข์ก็กำหนดเพ่งพิจารณาเข้าไปความโลภก็ดีความโกรธก็ดียึดมั่นถือมั่นอุปาทานก็ดีนะก็มาปิดบังมาขวางใจเรานะแล้วก็ลองขี้คายออกนะผมขนเล็บฟันหนังนะเป็นกรรมฐานนะเป็นการปฏิบัติธรรมนะให้ใจของเรานั้นเบาบางลงจากความยึดมั่นถือมั่นตัวตนทิฏฐิมานะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เรามีเป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นแล้วถ้าเรามีทุกข์ต้องกำหนดทุกข์เนี่ยต้องกำหนดสิ่งที่ต้องละคือเหตุของการเกิดทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์ก็คือสิ่งที่เราหลงเรายึดอุปาทานเป็นตัวเป็นตนนั่นเองทางปฏิบัติก็คือการที่เรามีสติมีปัญญามาเห็นทุกข์แล้วเราก็ตั้งสติพิจารณากำหนดดูดับทุกข์ได้ด้วยการที่เราใช้สติใช้ปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นทางดับทุกข์เป็นทางที่จะให้เราเข้าถึงการปฏิบัติถึงความทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์ก็อยู่ที่กายที่ใจรวมแล้วก็อยู่ที่ใจเจ้าของนี่เองไฟเกิดที่ไหนเราก็ต้องดับที่ไฟตรงนั้นใจเราร้อนเราก็ต้องแก้ที่ใจทำใจให้เย็นใจไม่มีสติขาดสติเราก็ต้องเจริญสติให้มากให้อยู่ในหลักมหาสติปัฏฐานสี่เห็นกายตลอดเวลามีสติเวทนาเกิดขึ้นสุขทุกข์ทางกายทางใจก็มีสติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นใจคิดนึกเกิดดับตลอดเวลามีสติรู้เท่าทันอารมณ์เจ้าของธรรมที่เกิดขึ้นทั้งบุญทั้งบาปเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีเราก็ตั้งสติให้ดีให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจเจ้าของให้ขาวรอบทำใจของเราให้ดีทำใจให้อยู่กับปัจจุบันทำใจให้อยู่การปฏิบัติแล้วก็นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงปวดเมื่อยตรงไหนหัวเข่าแข้งขาหลังเอวร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์เรากำหนดก็ดีไม่กำหนดก็ดีร่างกายก็เป็นเช่นนั้นจริงๆร่างกายเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับ
ไตไส้ปอดหัวใจกระเพาะอาหารอาหารเก่าอาหารใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายภายในร่างกายเป็นกองแห่งทุกข์นะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะความเป็นจริงร่างกายเราเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นธาตุลมนะมีอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุรู้นะมารวมกันแล้วก็ลองพิจารณาแยกแยะออกไปตอนเราแก่เราก็จะได้ไม่หลงตอนเราเจ็บนะเราก็จะได้พิจารณามีธรรมโอสถตอนเราจะหมดลมนะเราก็มาปลงสังขารละสังขารได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจตับเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะวางใจปลงสังขารไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลาจะหมดลมเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะให้เป็นทุกข์นะเราก็เห็นแล้วว่าเรามีสติมีปัญญานะเป็นผู้ไม่ประมาทนะนั่งหลับตาเห็นกายเห็นใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีทุกข์แล้วไม่หวั่นไหวมีทุกข์แล้วก็มาใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะก็ต้องอยู่ในหลักมหาสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายกายภายในกายภายนอกกายหยาบกายละเอียดกายที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนนะพิจารณาดูพิจารณาเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเวทนาคือความรู้สึกทางกายก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีโสมนัสโทมนัสอุเบกขาก็ดีนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเรายึดไว้ไม่ได้นะเราไม่ปรารถนาความทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็อย่าไปยึดนะพอเราเห็นความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงสุขก็เช่นกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาลองนั่งหลับตาชั่วโมงหนึ่งใจเราอยู่กับกายผมขนเล็บฟันหนังลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือว่าใจของเราอยู่ที่ไหนอยู่กับบ้านอยู่กับใครอยู่อดีตอยู่อนาคตลองค้นหาดูจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาถ้าเราอยู่กับกายใจของเราก็มีสติใจก็สงบถ้าใจของเราไม่สงบเราก็พึงมีสติรู้ว่าใจไม่สงบเพราะว่าขาดสตินั่นเองลุ่มหลงออกไปเพลิดเพลินออกไปนิวรณ์มาครอบงำเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาธรรมที่เป็นกุศลก็มีธรรมที่เป็นอกุศลก็มีนะธรรมที่เป็นกลางกลางก็มีนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะแล้วก็มาละทิฏฐิมานะมาเห็นกายเห็นใจมาปฏิบัติธรรมในหลักสติมหาสติปัฏฐานสี่นะกายเวทนาจิตธรรมนี้เองจากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาเราก็ทำความรู้สึกตัวนะ
น้อมเข้ามาดูกายตนเองนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีหยุดกายตนเองน้อมมาเห็นใบหน้าเห็นลำตัวเห็นว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนสำรวจดูกายตนเองขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโธทำความรู้สึกอยู่ที่ลมลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกลมก็หายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นมาลมหายใจออกท้องก็ยุบลงไปลมก็มากระทบปลายจมูกทำความรู้ทำความเห็นสำรวจดูกายแล้วสำรวจดูใจเจ้าของด้วยสงบบ้างมากน้อยแค่ไหนหรือว่านั่งคิดนึกอะไรนิวรธรรมมาขวางกั้นอย่างไรเห็นตามความเป็นจริงให้เราพิจารณามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็มีหนทางมีข้อวัดข้อปฏิบัติให้ใจของเรามีการปฏิบัติธรรมมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์เจ้าของแล้วก็มีปัญญาดับทุกข์ได้หลังจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยค่อยๆยกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงมือขวาแล้วก็ค่อยๆคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายคว่ำมือลงกำหนดดูกายตนเองว่าเราเปลี่ยนอริยบทกายของเราเป็นอย่างไรใจของเราเป็นอย่างไรปวดเมื่อยอย่างไรพอเราขยับเวทนาปวดเมื่อยก็หายไปกำหนดมือขวาค่อยๆยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือไว้ที่กลางทรวงอกไว้กำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือไว้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราเคยน้อมเอากายวาจาแล้วก็ใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดบุญกุศลที่เรามาปฏิบัติธรรมในการให้ทานรักษาศีลมาประพฤติปฏิบัติภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลพวกเราก็ขอรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมจิตน้อมใจถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยในรัชกาลที่9เราเลือกถึงครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญขอท่านทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้กระทำเราเลือกถึงผู้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสหายก็ดีศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรก็ดีด้วยกรรมอันใดที่ได้ล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่ไม่ดีกรรมที่น่าติเตียน
ทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันบุญกุศลที่เราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมมาภาวนาที่เป็นบุญเป็นกุศลขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญที่เราอุทิศให้ไปขอบุญกุศลนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขหากมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์ปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมถึงความพ้นทุกข์ให้เรามีสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิบุญที่เราทำนะแล้วก็เป็นพลังบุญด้วยความสามัคคีพร้อมเพียงกันแผ่เมตตานะเป็นพลังบุญจากจิตจากใจที่เป็นบุญนะโดยความพร้อมเพียงกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ขออนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์สามเณรตลอดจนอเนกขัมมะอุบาสกบาสิกาแล้วก็ญาติโยมที่ได้รับชมจากสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิสถานีวิทยุสังฆทานธรรมนะก็เป็นปกตินะที่ว่าสังฆทานวันพระขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนะก็มีการลงอุโบสถนะแล้วก็ถึงวันพระก็มีการปฏิบัติธรรมพระก็มาแสดงธรรมทั้งกลางวันเช้าเย็นเวียนเทียนก็สามรอบสองทุ่มรอบหนึ่งเที่ยงคืนแล้วตีสี่รอบหนึ่งตลอดวันนะก็มีกิจกรรมแล้วก็มีการบำเพ็ญบุญเป็นประจำตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองกตบุญโญอดีตที่ท่านเป็นเจ้าวาดเนี่ยท่านก็สร้างว่าสังฆทานขึ้นมานะตั้งแต่ที่นี่เป็นวัดล้างเลยนะวัดล้างนี่หมายถึงว่าพระก็ไม่มีโยมก็ไม่มีนะวัดก็มีหลวงพ่อโตองค์เดียวที่อยู่โบสถ์แก้วนะแล้วก็เป็นพระหลวงพ่อโตเก่ามีสังกะสีนะคนมากราบมาไหว้แล้วก็กลับไปนะก็มีแต่เป็นล่องสวน
นะไม่มีเนกขัมมะไม่มีพระไม่มีญาติโยมนะหลวงพ่อสนองกตบุญโญก็เห็นความสำคัญว่าสถานที่ตรงเนี้ยวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีไม่ไกลจากเมืองหลวงกรุงเทพอยู่ในปริมณฑลคนในเมืองเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ามีสติมีปัญญาแต่ว่าหาเวลาหาโอกาสหาสถานที่ยากนะก็อยากจะปฏิบัติธรรมอยากสวดมนต์อยากนั่งสมาธินะอยากจะทำความดีแต่ว่าไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาหลวงพ่อสนองก็ว่านะที่ตรงเนี้ยไม่ไกลจากคนในเมืองถ้าสร้างวัดสังฆทานตรงนี้แล้ววันเสาร์อาทิตย์นะก็มาปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ก็วันพระเนี่ยนะวันหยุดนะวันสำคัญก็มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้นะท่านก็เห็นนะเห็นแล้วท่านก็เพียรพยายามทำให้วัดสังฆทานเนี่ยเกิดขึ้นมานะแล้วก็มีพื้นที่เพียงหนึ่งไร่เท่านั้นเองวัดสังฆทานเนี่ยไม่มีที่เรานั่งเนี่ยที่ลานธรรมเนี่ยไม่มีนะก็เป็นร่องสวนเป็นของชาวบ้านมีพื้นที่เพียงที่โบสถ์แก้วเนี่ยเท่านั้นเองหลวงพ่อสนองก็ต้องไปนั่งสวดมนต์แสดงธรรมสอนสมาธิอยู่ที่โบสถ์นะไปไหนมาไหนก็อยู่แค่หลวงพ่อโตสมัยก่อนนี่ก็มีแค่นั้นเองนะแล้วก็เพียรพยายามสร้างมาจนกระทั่งถึงวันเนี้ยนะพื้นที่วัดสังฆทานก็ร้อยกว่าไร่นะญาติโยมมาก็มากขึ้นนะสถานที่ก็เพิ่มซื้อเพิ่มจนญาติโยมมาเนี่ยก็ยังไม่พอนะก็เลยมีสาขาออกไปอีกนะมีสาขาออกไปเกือบทุกภาคอ่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นี่นะพระที่มาบวชมาทุกภาคก็ส่งพระไปไปเผยแผ่นะก็มีการสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมจากไม่มีแต่ว่าหลวงพ่อสนองกตบุญโญก็เห็นความสำคัญก็สร้างมาแล้วก็ให้เกิดนะเกิดการข้อวัดข้อปฏิบัติบวชเนกขัมมะท่านให้เราบวชเนกขัมมะเนี่ยนะก็คือเป็นการสร้างบารมีนะพระเนี่ยได้มาบวชเป็นสามเณรบรรพชาเป็นสามเณรมาอุปสมบทเป็นพระญาติโยมมาเนี่ยก็มาบวชเนกขัมมะได้นะบวชเนกขัมมะก็มีการประพฤติปฏิบัติทำเหมือนกันยืนเดินนั่งทำอะไรก็ใช้หลักมหาสติปัฏฐานสี่เหมือนกันนะเหมือนกันก็คือการที่เราต้องมีสตินะคิดนึกอะไรก็เราก็เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะพอเรามาปฏิบัติที่วัดสังฆทานแล้วเราก็สามารถเอาธรรมะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยน้อมไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้นะจะเป็นที่บ้านก็ได้ที่ทำงานก็ได้ที่ไร่ที่นาที่สวนก็ได้นะธรรมะก็เป็นการที่เราปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้นะแต่ก่อนที่นี่ไม่มีนะถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าหลวงพ่อสนองกตปัญโญไม่มาเผยแผ่นะเราก็ไม่เข้าใจว่าร่างกายของเรามีประโยชน์อย่างไรนะก็คงจะมีอยู่เพียงหากินหาอยู่
แล้วเราก็มีกินมีอยู่เท่านั้นเองแต่ว่าหากินหาอยู่ก็ไม่ถึง100 ปีนะเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ช่วงหากินหาอยู่เราไม่ได้สร้างบารมีเลยไม่เคยบวชในขัมมะนะไม่เคยรู้จักสวดมนต์ไม่เคยรู้จักแผ่เมตตาไม่เคยมาสร้างความดีเนี่ยก็ลองนึกดูว่าชีวิตของเรานะเกิดมาแล้วพ่อแม่ให้ร่างกายเลือดเนื้อชีวิตมาที่มีค่าแต่วันเวลาเขาก็เกินกินไปหมดพอถึงเวลาแก่ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกแก่ขึ้นมาแล้วก็หาลูกหาหลานนะลูกหลานเขาก็เห็นเราแก่นะก็ไม่มาอยากอยู่ใกล้แต่ถ้าเราแก่แล้วมีศีลมีธรรมแก่แล้วสงบแก่แล้วใจดีนะไม่ห่วงลูกไม่ห่วงหลานนะลูกหลานก็เคารพแล้วตอนเวลาเราเจ็บเวลาเจ็บก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่เคยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีใครไม่เจ็บนะต้องแก่แล้วต้องเจ็บด้วยนะเจ็บก็คือป่วยนั่นแหละนะเวลาเราเจ็บเราป่วยขึ้นมาถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหมอยาเขาก็รักษาเราช่วยเหลือเราแต่เราก็ยังเจ็บอยู่นั่นเองแต่ถ้าเรามีธรรมะนะมาปฏิบัติธรรมเราก็ปลงว่าร่างกายเนี่ยมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองมาดูแลตัวเองก่อนมารักษาตัวเองก่อนนะธรรมะมารักษากายรักษาใจเราด้วยนะว่าเราเนี่ยเกิดมาเราต้องแก่ต้องเจ็บนะก็มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกนะก็ทำให้เราเป็นคนที่มีสติมีปัญญานะเวลาเจ็บขึ้นมาเราก็ทำใจสงบได้นะพอเรารู้ว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเรานะเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วเราก็บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ด้วยอย่างฟันเนี่ยฟันภายในปากของเราเนี่ยแปรงทุกวันดูแลอย่างดีก็ยังมีกลิ่นก็ยังผุก็ยังพังนะถึงเวลาก็ต้องถอนทิ้งไปหมดไปจากปากของเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายเรายังไงก็หนีไม่พ้นหนีความแก่ไม่ได้หนีความเจ็บไปไม่ได้นะแล้วเราจะทำอะไรนะถ้าใจเราไม่ยอมคนเราไม่ยอมแก่ทุกวันนี้ก็เสียเงินเสียทองนะไม่ยอมให้แก่นะไปปะไปโปะไปตัดไปแต่งก็คือคนแก่นั่นแหละนะแล้วเวลาเจ็บขึ้นมาว่าเงินทองจะช่วยไม่ให้เจ็บไปรักษาไปเยียวยาจะไม่เจ็บได้ยังไงนะร่างกายมันก็เสื่อมทุกวันทุกวันพอถึงเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเงินทองหมอยารักษาจริงๆก็รักษาไม่ได้นะไม่มีใครหยุดความเสื่อมได้หรอกนะที่มันเจ็บเพราะว่ามันเสื่อมนี่เองนะมีอนุภาพอะไรที่จะไปขวางหรือว่าไปหยุดได้ยังไงนะขวางพระอาทิตย์ไม่ให้ส่องแสงขวางไม่ให้โลกนี้หมุนสิ่งเหล่านี้ก็ขวางไม่ได้แล้วร่างกายเราก็เหมือนกันมันก็เหมือนกับความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงว่าเนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีการปฏิบัติธรรมเราก็นึกว่าเรายังไม่แก่นะก็ยังไม่กลัวนะว่ายังไม่ต้องให้ทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องปฏิบัติธรรมนึกว่ายังไม่แก่แต่ความเป็นจริงแก่ทุกเวลานาทีแล้วก็ยังนึกว่ายังไม่เจ็บอีกนะจริงๆคำว่าเจ็บเนี่ยเวทนาเนี่ย
ที่ว่าป่วยที่ว่าทุกข์เนี่ยเราไม่ตื่นเช้ามาแล้วไม่ขับไม่ถ่ายเนี่ยก็เป็นทุกข์แล้วนะร่างกายของเราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วตื่นนอนมาไม่ขับไม่ถ่ายเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วนะเป็นทุกข์มากมายแล้วพอขับถ่ายออกไปแล้วต้องหาอะไรเติมเข้าไปอีกหาข้าวหาน้ำอาหารมาเติมเข้าไปอีกถ้าร่างกายของเราอยู่เพียงหากินหาอยู่เนี่ยก็แทบจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วเราก็ยังหลงว่าไม่แก่ไม่เจ็บนะก็ถูกปิดบังถูกปิดบังไปให้เราไปหลงว่าไปกินไปเที่ยวไปเล่นยังไม่ต้องมาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็ลุ่มหลงไปแต่ถ้าเรามานั่งหลับตาก็เห็นร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยมันไม่เคยปราณีเราเลยนะเขาแก่ทุกวันเขาเจ็บทุกวันนะแต่เราก็ยังคิดว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บนะแล้วหนำซ้ำนะความตายเนี่ยมันก็มากับเราทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไม่มีเลยที่ชีวิตเรานะจะอยู่คงทนถ้าความเป็นจริงชีวิตเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บแล้วมันยังไม่หยุดมันต้องไปถึงความตายนะต้องไปถึงความตายเลยจุดหนึ่งที่เราแก่แล้วมันยังไม่พอก็เดินไปอีกจุดหนึ่งเจ็บมันก็ยังไม่พอไปอีกจุดหนึ่งคือยังไงก็ต้องตายคนเราชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงถ้าเกิดมาแล้วมันต้องเดินทางไปถึงจุดเนี้ยจุดที่ต้องตายเนี่ยไม่ถึง100 ปีแน่แล้วก็ต้องตายทีนี้เราก็หลงอีกนะตั้งแต่แก่เราก็คิดว่าไม่แก่พอเราเจ็บมันก็นึกว่าไม่เจ็บพอจะตายจริงๆก็หลงว่ายังไม่อยากตายนะเงินทองก็เป็นของเราลูกเมียก็ยังเป็นของเรานะทุกอย่างที่หลงเนี่ยมันก็คิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็ยึดเอาไว้อีกนะแล้วสุดท้ายเป็นไงสิ่งที่หลงลูกเมียเขาก็ไม่ไปกับเราทรัพย์สมบัติก็ไปกับเราไม่ได้เราหามาทั้งชีวิตเลยหามาทั้งชีวิตเลยนะชีวิตของเราเนี่ยทุ่มเทให้กับคนที่เรารักให้กับทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ไปกับเราเลยเราชีวิตเราก็ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยบวชในขัมมะไม่เคยปฏิบัติธรรมนะกับตรงกันข้ามอย่างพวกเราเนี่ยวันเสาร์วันพระวันอาทิตย์วันสำคัญเรามาดูว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมาบวชในขัมมะมาเดินจงกรมมาสวดมนต์มาแผ่เมตตาถึงเวลานั้นถึงจุดนั้นแล้วทุกคนต้องไปถึงเนี่ยคนที่มาวัดคนที่มารักษาศีลคนที่มาฟังธรรมคนที่มาปฏิบัติธรรมเขาก็จะยิ้มออกว่าเราเป็นคนไม่ประมาทนะก็ยังให้รางวัลกับตัวเองได้ว่าเนี่ยทำให้กับพ่อแม่ทำให้กับพี่น้องทำให้กับสามีลูกครอบครัวยังมีเวลาทำให้กับตัวเองบ้างนะพอตัวเองแก่ขึ้นมาก็มีธรรมะเวลาเจ็บขึ้นมาก็มีธรรมะพอเราตายขึ้นมาจริงๆลูกเมียสมบัติคนที่เรารักหน้าที่ไม่ไปกับเราแต่ทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่เอาเขาก็ไปกับเรานะมาแล้วเราไม่ได้อะไรนะมาแล้วเราก็มาเนี่ยมาอดทนนะทานข้าวมื้อเดียวมาบวชเนกขัมมะไม่ไปกินไม่ไปเที่ยวไม่ไปเล่นนะมาแล้วเหมือนเขาว่าไม่ได้ไม่เอานะของพวกนี้ก็ไม่ต้องแบกไม่ต้องถือแต่พอถึงเวลาเราแก่เราเจ็บพอถึงเวลาหมดลมของพวกนี้
ไม่แบกไม่เอาไม่ถือนี่เขาตามเราไปได้นะมันก็ตามเราไปเป็นบารมีของเราทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาอุเบกขาบารมีตามเราไปได้ตามเราไปแล้วเราก็ เกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติก็เป็นสมบัติที่สมบูรณ์นะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดก็มีครบมีสติมีปัญญามีตามีหูมีจมูกนะมีกายมีใจสมบูรณ์นะเกิดมาแล้วมีสมบัติที่สมบูรณ์ก็เพราะว่าเราทำเอาไว้ นะไม่มีใครให้เรานะของเราทำเองนะแล้วก็ทำเอาไว้ก็ได้ของเราแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเราให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นเนี่ยมาบวชไม่เป็นพอเราแก่ขึ้นมาเราก็แก่ไม่เป็นอีกแล้วนะก็เป็นคนแก่ขี้บ่นจุกจิกพอเราเจ็บขึ้นมาเราก็ไม่มีที่พึ่งอีกพึ่งหมอพึ่งยาหมอเองยาเองก็ ไม่ได้ช่วยให้หายเจ็บได้ก็ต้องเสื่อมไปพอเวลาถึงความตายแล้วไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้เลยต้นแลเป็นที่พึ่งของตนนะที่พึ่งของตนเองเท่านั้นที่เรามาให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เป็นที่พึ่งของเรานะพอตายไปแล้วมนุษย์สมบัติเราก็ได้นะถ้าเราทำความดีได้เป็นเทวดาสมบัตินะเทวดาสมบัตินี่ก็มีจริงนะ เพราะว่าเราระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยเราใช้คำพวกเราใช้คำว่าพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยนะพวกเราก็ทราบกันดีว่าพระองค์สวรรคตไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็กลับไปสู่สวรรคาลัยกลับไปขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านั่นแหละนะก็ทำแต่ความดีเนี่ย องค์พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทำแต่ความดีมาตลอดตั้งแต่ที่พระองค์ครองราชย์เนี่ย70 ปีเนี่ยไม่มีใครที่จะมีบารมีสร้างบารมีในปัจจุบันนะในโลกมนุษย์เนี่ยจะสร้างบารมีได้ทุกเวลานาทีนะตลอดระยะเวลา70 ปีนะท่าน ทำแต่ความดีนะเป็นแบบให้ประสงค์นิกรเนี่ยนะดีใจได้ว่าเนี่ยเรามีบุญว่าเหมือนกับมีพระราชาผู้ทรงธรรมนะนำพาให้เราเชื่อว่าเนี่ยที่มีความสุขได้เพราะพระราชาเป็นพระราชาที่มีเมตตามีสติมีปัญญามีพระอัจฉริยภาพนะที่ เหมือนกับเทวดาที่บันดาลความสุขได้นะอย่างฝนบนฟ้าเนี่ยก็ต้องเล่าจนกว่าว่าคนเล่าเนี่ยจะหมดลมอ่ะนะพระเจ้าอยู่หัวทำความดีมา70 ปีเราจะเล่าถึงความดีของพระองค์ทุกครั้งไปนี่ก็คงจะไม่มากไปหรอกพระองค์สร้างความดีเนี่ยฝนเนี่ย เหมือนกับเทวดาอยู่บนฟ้าเนี่ยเอามาให้พวกเราได้ชาวนาที่ต้องการฝนเนี่ยทำไร่ทำนาก็ต้องการฝนก็อยู่กับลูกกับหลานก็ยายที่อายุมากๆก็พาหลานมาเนี่ยว่าเนี่ยฝนที่ตกลงมาเนี่ยเป็นของฝนจากฟ้าจากพ่อหลวง หลานก็ตัวเล็กๆนะก็ยังไม่รู้ความก็ได้ยินยายว่าฝนเนี่ยเป็นของพ่อหลวงตกจากฟ้าเป็นของพ่อหลวงก็คิดว่าพ่อหลวงเนี่ยเป็นเทวดาก็หลานยังตัวเล็กอยู่ก็ยายก็พูดอย่างนั้นนะก็เนี่ยฝนเป็นของพ่อหลวงตกจากฟ้าหลานจะคิดได้ไงก็ต้องคิดว่าเป็นเทวดานะทำให้ฝนตก
แต่ต่อมาไม่นานหลานตัวเล็กก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาเป็นสาวเงี้ยได้อ่านได้เรียนได้เขียนมีความรู้ได้เห็นอะไรมากมายก็ทราบดีว่าพ่อหลวงเนี่ยที่ทำให้ฝนตกได้เนี่ยไม่ใช่เทวดาแต่ว่าเป็นยิ่งกว่าเทวดาเทวดาที่คอยมาดูแลมีพระเนตรก็เห็นเราทุกคนจะอยู่ภาคเหนือก็ได้ข่าวใช่ไหมคนบนดอยคนเหนือเนี่ยเทใจลงมาไม่เคยลงจากเขาไม่เคยมาเนี่ยก็ไม่กลัวไก่ไม่กลัวยากไม่กลัวลำบากก็เทใจมาสักการะพระบรมศพนะมากันให้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์เนี่ยเสด็จไปเนี่ยบันดาลความสุขให้ข้าวให้น้ำให้เพิดผลให้หมูให้อะไรมากมายที่ชีวิตนี้ใครก็ให้ไม่ได้ให้ความรักนะที่เราไปไม่ถึงพระองค์ท่านไปถึงมาวันนี้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยชาวเขาก็ลงมาส่งขอพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปนะถ้าไม่มาสิจะไม่มาก็จะรู้สึกว่าตนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้มาและลึกถึงเทวดาที่มีลมหายใจมาบันดาลความสุขให้ไปถึงยอดดอยยอดเขาได้เนี่ยถ้าไม่มาสินะก็จะรู้สึกว่าตนเองนะบกพร่องนะพอมาถึงแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยตนเองก็ได้สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่หาที่สุดไม่ได้ก็หมายความว่าเทวดาที่มีจริงนะมาแล้วก็มาสร้างความดีแล้วเทวดาเนี่ยมีอายุยืนยาวนะกว่ามนุษย์มากมายร้อยปีของมนุษย์เนี่ยเท่ากับหนึ่งวันเทวดาเท่านั้นเองนะก็หมายความว่า89พรรษาของพระองค์70ปีที่ครองราชเนี่ยก็ไม่ถึงวันนะไม่ถึงหนึ่งวันของเทวดาท่านก็ลงมาโปรดให้พวกเราที่มีบุญนะพูดง่ายถ้าไปที่อื่นก็คงจะบุญน้อยนะพวกเรานี่เป็นคนที่แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเป็นคนเชื่อว่าบุญมีจริงเทวดามีจริงพ่อแม่เป็นเทวดาพ่อแม่เป็นครูพ่อแม่เป็นพระอรหันต์นะใจของเราก็เป็นบุญใจของเราก็เป็นเทวดานะพระองค์คือพระเจ้าอยู่หัวนะก็อยู่บนชั้นฟ้าก็อ้าวพวกเราก็เนี่ยรู้จักบุญรู้จักเทวดาเนี่ยก็มาบันดาลความสุขให้พวกเราฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีบุญนะมีคุณค่านะเนี่ยพ่อแม่ภูมิใจในทุกคนที่เรามีแขนมีขาครบอ่ะนะพ่อแม่ทุกคนไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายพอร่างกายออกมาหน้าตาออกมาเนี่ยมีกำลังร้องมีกำลังที่จะกินพ่อแม่ก็ภูมิใจแล้วว่าให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตเราฉะนั้นเราก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจเอาเลือดเนื้อชีวิตมาทำความดีพ่อแม่ก็โอ้ไม่เสียแรงที่ให้เลือดเนื้อชีวิตกับลูกแล้วณเวลานี้เราก็มีแผ่นดินที่เราอยู่ที่อาศัยเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยท่านครองราชครองแผ่นดินมาเนี่ยเอาเลือดเอาชีวิตเอาพระเสโทคือเหงื่อเนี่ยมาลดหลั่งให้พวกเรามีแต่ความสุขดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องแสดงออกถึงความจงรักภักดีถ้าเรารักพ่อหลวงนะที่ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วเราก็ต้องรักแผ่นดินรักทุกคนพอพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็รักทุกคนทั้งแผ่นดินฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วตอนแผ่เมตตาไหมสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยสัตว์ที่เกิดจากคันเกิดจากไข่เกิดในเท่าไข่เกิดขึ้นโตทีเดียวเนี่ยให้มาเป็นมิตรกันหมดถ้าเรามีจิตใจอย่างเงี้ยก็เหมือนกับหลวงพ่อสนองมาสร้างวัด
มาสร้างวัดเนี่ยมาตั้งแต่ไม่มีแต่ท่านเห็นแล้วว่าถ้าสร้างแล้วต่อไปก็จะมีพระมีโยมมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมแล้วพอพวกเราก็อยู่ไม่ถึง100 ปีคนที่เป็นลูกเป็นหลานคนที่เรารู้จักต่อจากเราเขาก็มาเห็น เขาก็มานั่งทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาเวียนเทียน3 รอบ2 ทุ่มเที่ยงคืนตี 4นะก็เป็นโอกาสที่สิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องมีสติมีปัญญานะว่าทำไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำไปแล้วเราจะไม่ได้นะ องค์พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านราชการที่ 9เนี่ยท่านก็เหมือนกับว่าปิดทองหลังพระนะปิดทองหลังพระเนี่ยลองนึกให้ดีนะปิดทองหลังพระเนี่ยไม่ค่อยมีคนนิยมปิดใช่ไหมแต่ถ้าเราไปปิดทองหลังพระเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับองค์พระนะพระก็จะงามทั้งองค์ได้ แต่คนที่ปิดทองหลังพระเนี่ยก็มีพวกเราไงพวกเราทำให้พระทั้งองค์งามได้แล้วพระเจ้าอยู่ปิดทองหลังพระเนี่ยทะลุถึงหัวใจคน60 ล้านคนได้นะแสดงว่าความดีเนี่ยเราทำไปเถอะนะจะคนน้อยก็ทำฝนตกแดดออกจะปีเก่าปีใหม่นะขึ้นชื่อว่าบุญแล้วขึ้นชื่อว่า ปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่าได้ประมาทนะเรามีพระเจ้าอยู่หัวและการที่ 9เป็นแบบทำความดีนะปิดทองหลังพระมานะให้ทุกคนมีความสุขจนเป็นที่ประจักษ์คนทั้งแผ่นดินนะก็หลั่งไหลมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะมาส่งน้อมส่งพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยด้วย สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่หาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมนำพาให้เรามีความสุขฉะนั้นก็เราก็ให้เรานะสำนึกเสมอว่าเนี่ยที่เรามาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการตอบแทนแผ่นดินนะตอบแทนองค์พระราชาสูงสุด ตอบแทนพ่อแม่ผู้ให้เลือดเนื้อสูงสุดแล้วกระทั่งระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นรัตนะเนี่ยสิ่งที่เราจะมีได้เกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของเราได้อย่างอื่นไม่มีนะอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่ได้นะนอกเสียจากพระรัตนะไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยพระอริยเจ้า หลวงปู่สังวาหลวงพ่อสนองที่ท่านเห็นนะว่าต้องให้ทานต้องรักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมต้องชนะจิตชนะใจซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพวกเราทุกคนก็ได้กระทำนะก็เชื่อว่าที่เราทำนี้เป็นการปฏิบัตินะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้เราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรม นะก็ขอได้มีมรรคมีผลในช่วงเวลาที่เราใกล้ปีใหม่นะพวกเราก็มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะพวกเราก็ขอแสดงความจงรักภักดีนะทำแต่ความดีนะถวายเป็นพระกุศลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะให้พระสงฆ์นิกรคนไทยนะได้ร่วมกัน นะให้แผ่นดินไทยนี่เป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองนะให้เหมือนกับที่องค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9นะท่านทรงมอบไว้ให้พวกเราเนี่ยมีแต่ความสุขเราก็ช่วยกันรักษาด้วยความรักความสามัคคีกันนะให้แผ่นดินเนี่ยมีแต่ความสุขให้มีศีลมีธรรม นะยิ่งขึ้นไปที่สุดแล้วก็ขอให้เราทุกคนทุกท่านอย่าได้ประมาทว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายนะความเป็นจริงแล้วเราแก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันก็ขอให้เรานะเป็นผู้ไม่ประมาทให้ได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่
ตลอดถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านก็ขอยุตินะในการแสดงธรรมก็เดี๋ยวมีพระมาแสดงธรรมต่อนะ Thank you.